สวัสดีครับผู้ชมครับรอบพิพากษ์วันนี้นะครับทีมงาน NBT ตรังของเรานำคุณผู้ชมมาที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับวันนี้เรามาที่สวนไผ่เขาบอกว่าสวนไผ่แห่งนี้เป็นสวนไผ่ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้นะครับเดือนหนึ่งเห็นชาวบ้านเขาเล่าขานกันว่าทำเงินให้เจ้าของสวนได้เดือนละหลายตังค์นะครับแล้วก็มีไผ่มากมายวันนี้เราจะมาที่สวนไผ่ขวัญใจนะฮะไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนเดี๋ยวผมเดินพาคุณผู้ชมมาหาเจ้าของก่อนนะครับเอาสวัสดีครับ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 สวัสดีเจ้าของสวนไผ่อยู่ไหมฮะเจ้าของสวนไผ่อ๋ออันนี้เจ้าของสวนไผ่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะฮะสวัสดีค่ะครับแนะนำตัวเองหน่อยฮะว่าชื่ออะไรครับครับขวัญใจกลับสุขใสค่ะเป็นเจ้าของสวนไผ่แห่งนี้ค่ะครับสวนไผ่นี้ชื่อสวนไผ่ขวัญใจก็คือชื่อของพี่เองครับนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณผู้ชมหลายคนหลายท่านสงสัยว่าความเป็นมาของสวนไผ่แห่งนี้รวมทั้งพี่ขวัญใจเองเนี่ยมีความเป็นมามีประวัติความเป็นมาให้ฟังยังไงครับเดิมนะคะอาชีพเดิมครับรับราชการฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นเกษตรกรจากข้าราชการทุกวันอยู่กรมอะไรฮะอยู่กรมสังกัดกรมการพนามชนค่ะรับราชการมา26ปีครับแต่ด้วยความตั้งใจว่าเมื่ออายุ50ปีครับจะลาออกมาทำสิ่งที่ชอบสิ่งที่แต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่าชอบอะไรลาออกมาก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรยังไม่รู้แต่ว่าบังเอิญว่าก่อนที่จะลาออกเนี่ยค่ะมีโอกาสได้ไปดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับไปกัน1คันรถบัส50กว่าชีวิตที่อำเภออะไรอำเภอสามชุกที่สามชุกที่สุพรรณบุรีของคุณสุพรรณเมธสารเราก็มีโอกาสได้ไปดูปรากฏว่าที่นั่นน่ะเขามีเมนูอาชีพเป็นเหมือนกระดาษ A4 เหมือนเมนูร้านอาหารน่ะนะเขาให้เราเลือกว่าคุณจะดูเมนูอะไรใน1วันนี่ดูได้2เมนูครับทีนี้ทางพัทลุงนี่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงวัวกันเยอะแล้วก็เห็นเมนูปลูกหญ้าครับเมนูปลูกไผ่มันก็แปลกดีก็เลยดู2เมนู1วันเราไปนี่ตอนก่อนในความคิดเราว่าปลูกไผ่นี่มันน่าจะรกครับมันน่าจะเข้าไปไม่ได้เข้าน้ำทั้งเยอะหมดแต่พอไปดูแล้วปรากฏว่าตายแล้วมันเป็นอะไรที่เราคิดไปไม่ถึงครับแต่ว่าสุดท้ายเขาบรรยายเสร็จก็เราก็มันน่าจะเข้าท่าก็เลยถามเขาว่ามีกิ่งพันธุ์ขายไหมครับเขาบอกมีก็ไปแล้วก็อย่าให้มันกลับมือเปล่าอย่างน้อยก็ได้กิ่งไผ่มาก็ถามเขาว่ากิ่งเท่าไหร่ครับเขาบอก1กิ่งเนี่ยแค่เนี้ยฮะเนี่ยเล็กกว่านี้อีกกิ่งเล็กๆหัวแม่มือครับ200บาทฮะมันทำไมแพงขนาดนั้นมันแพงเราก็ว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นไผ่ที่มันราคาแพงขนาดนั้นครับแต่ว่าไปแล้วก็ต้องอย่างน้อยที่สุดก็ถือกลับมาสัก1กิ่งครับก็ลงทุนไป200บาท200บาทซื้อมา1กิ่งปลูกเลยเนี่ยครับต้นนั้นนะคะอ๋อนั่นคือไผ่ต้นแรกที่ปลูกที่สวนตรงเนี้ยครับเป็นต้นแรกที่เราไปดูงานแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือมาเป็นกิ่งไผ่กิ่งแรกต้นแรกกิ่งแรกก็เนี่ยประมาณเนี้ยอ๋อเนี่ยประมาณเนี้ยกิ่งขนาดนี้200บาท200บาทเริ่มแรก200บาทใช่คือตัดสินใจซื้อมาเพราะว่ากลัวเขาว่าไปดูงานแล้วไม่ได้อะไรมาเลยไม่ได้เลยก็อย่างน้อยได้กิ่งไผ่มากิ่งก็เลยได้กิ่งไผ่มากิ่งนึงก็ปลูกครับทีนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาบอกว่าปลูก1ปีครับ8เดือนจะได้10ลำครับแต่ปรากฏว่าพี่มาปลูกที่เนี่ย1ปีครับได้15ลำโอ้แสดงว่าได้มากกว่าที่สุพรรณอีกใช่ก็มันก็เป็นคำตอบว่าเนี่ยที่เราคิดว่าเราลาออกเราน่าจะทำอะไรได้ครับก็เลยปลูกเสร็จปรากฏว่ามันก่อเดียวมันเลยได้รับการใส่ใจมาเยอะมีอะไรก็ใส่ลงไปใส่ลงไปใส่กอแรกก็ครับก็คิดขึ้นได้ว่ามันน่าจะทำตัวนี้ได้ครับเดิมนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นมะพร้าวซึ่งสูงมากครับเป็นร้อยต้นตรงนี้ในบริเวณบ้านเนี่ยนะคะขนาดลิงก็ยังไม่อยากขึ้นแล้วลิงก็ยังไม่อยากขึ้นแล้ว ก็ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งความคิดได้เปลี่ยนครับ
พราะเราจ้างคนมาขึ้นมะพร้าววันนั้นจ้างขึ้น40ต้นค่าขึ้นมะพร้าวเนี่ยนะคะต้นละ30บาทครับ40ต้น 1,200 บาทครับปรากฏว่าเช้าเราเอามะพร้าวไปขายได้พันกับ100ขาดทุนขาดทุนร้อยหนึ่งเท่ากับว่าคุณช่วยเอามะพร้าวเราไปหน่อยนะเราให้ค่าน้ำมัน100บาทครับความคิดก็เลยเปลี่ยนเลยว่าโค่นมะพร้าวเลยมันน่าจะเพราะเราเห็นตัวนี้แล้วมันน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าไผ่เนี่ยนะคะเห็นไหมครับนอมันอยู่ที่ตรงนี้นี่นอนกินได้ยังเนี่ยนอนนั้นยังกินไม่ได้ต้องพรุ่งนี้อ๋อครับเหมือนนอนโน้นกินได้แล้วนี่กินได้แล้วกินได้แล้วนี่กี่มันขึ้นมากี่วันขึ้นมาประมาณ4วัน4วันจะได้นอขนาดนี้จะได้นอขนาดก็เลยคิดว่าเราอายุ80ครับเรายังเอาที่ตรงนี้ได้ฮะถูกมั้ยไม่ต้องไปขึ้นไปโน่นไม่ต้องไปจ้างใครครับความคิดก็เลยคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนตรงนี้ก็เลยโค่นมะพร้าวแล้วก็กลับไปจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งนึงไปซื้อกิ่งอีกแน่นอนไปซื้อกิ่งพันธุ์ทีนี้เอารถกระบะไปครับก็ไปซื้อไอ้พันธุ์เนี้ยไอ้ตรงลืมแล้งเนี่ยมา25ต้น25กิ่งครับ25กิ่งเป็นเงิน 5,000 บาท 5,000 ครับไปซื้อไอ้มาจูซึ่งใบเนี่ยเอามาทำบะจ่างได้ทำขนมชังได้ครับก็ซื้อมาจูนี่กิ่งละ500บาทซื้อมา5กิ่งแพงไงนั้นก็ 2,500 ครับแล้วก็ไปเห็นอีกชนิดนึงซึ่งมันสวยมากลำใหญ่นออร่อยเขาเรียกไผ่ปักกิ่งไผ่ปักกิ่งชื่อมันจริงๆก็คือเม่งซุนก็ซื้อมา2กิ่งครับกิ่งละ 3,000 บาทรวมทั้งหมด32กิ่งครับจ่ายเงินไป 13,500 บาทนั่นคือการเริ่มต้นครั้งที่2เริ่มต้นแรกแล้วก็เริ่มต้นครั้งที่200ครับผมแล้วก็ 13,500 ครับนั่นคือครั้งที่2ฮะก็เอามะพร้าวออกหมดก็ปลูกไผ่32ต้นจากจุดเริ่มต้นครั้งแรกฮะ32ต้นแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาตรงเนี้ยครับเขาพูดกันทุกคนว่าขวัญใจบ้าไปแล้วต้องบ้าแล้วขวัญใจบ้าไปแล้วโค่นมะพร้าวปลูกไผ่เราก็ค่อนข้างจะลังเลนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราปลูกไผ่แล้วเราต้องเป็นคนบ้าครับแต่ก็ไม่เป็นไรปลูกดูก่อนครับก็อยู่มาวันหนึ่งเราปลูกตรงนี้ได้1ปีเต็มๆครับก็คือเริ่มที่จะแต่กอเป็นลำเริ่มที่จะเป็นสวนละเริ่มที่จะเป็นสวนข้างหน้าตรงนี้นิดเดียว32กอ35ก็มีพี่คนหนึ่งชื่อคุณบัญญัติพัฒธรรมฮะอ๋อครับผมครับพี่บัญญัตินี่เข้ามาเยี่ยมเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงใช่ค่ะมาเยี่ยมตามภาษาคนรู้จักกันเพราะว่าวันที่ตัวฉันเองลาออกเนี่ยนะตัวฉันเองลาออกเนี่ยไปเลี้ยงส่งที่รีสอร์ทท่านครับแล้วก็ที่เขาชันรีสอร์ทก็ได้รู้จักกันแล้วก็ท่านมีโอกาสมาเยี่ยมก็ซื้อข้าวมันไก่ทุ่งลุงมา1ตะกร้าครับ15ห่อพี่นับได้ฮะบังเอิญว่าเราไม่รู้จะเอาอะไรใส่ตะกร้ากลับไปให้ท่านครับก็เลยตัดหน่อไม้ไอ้ชนิดที่กิ่ง 3,000 เนี่ยไอ้เม่งซุ่นนะคะฮะเม่งซุ่นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราจะได้กินเป็นไผ่อบแห้งซึ่งในตลาดหาดใหญ่เนี่ยมีขายเยอะแยะครับกิโลละ480โอ้480เลยแต่ว่าต้องแช่น้ํา 4-5 ครั้งถึงจะได้กินแต่นี่เราว่าเราจะลองตัดให้คุณพี่บัญญัติไปชิมหน่อยเพราะว่าเขาซื้อข้าวมันไก่ทุ่งลุงแสนอร่อยมาให้เรากินก็เลยตัดไอ้นั่นหน่อนึงเม่งซุ่นตัดไอ้มาจูหน่อนึงแล้วก็ตรงลืมแล้งหน่อนึงก็ใส่ตะกร้ากลับไปให้3หน่อครับปรากฏว่าเพื่อนของพี่บัญญัติเนี่ยเขาคนจีนเขาทำกินกินอร่อยกินอร่อยครับทำอาหารกินนี่อร่อยเลยเป็นทางเข้าหนูเลยเป็นทางเข้าพี่เลยเข้าทางเลยทางพี่ขวัญใจเลยใช่ไอบอกแล้วมีจะทำกิ่งพันธุ์ให้ได้ไหมครับทำให้พี่หน่อยพี่มีที่เยอะเลยที่ทุ่งลุงจะไปปลูกจะไปปลูกครับเข้าทางเลยอันนี้คือเป็นจุดเริ่มแรกเป็นจุดเริ่มการขายใช่เพราะว่าเราให้หน่อไปกินแล้วปรากฏหน่อมันอร่อยครับพี่ก็สั่งไอ้นั่น50กิ่งไอ้นี่50กิ่งครับไอ้ตรงลืมแล้ง200กิ่งครับ
ได้เลข6หลักโอ้ได้เลข6หลักเลยตอนนั้นได้เลข6หลักเลยโอ้เป็นกำลังใจเลยเป็นครั้งแรกที่ได้เงินจากที่ได้เงินจากการปลูกการปลูกไผ่แค่30 32ต้นครับ30ต้น30กอ30กอครับก็ทีเนี้ยคิดยังไงไม่บ้าแล้วไม่บ้าแล้วไม่บ้าเราเริ่มไม่บ้าแล้วมั่นใจแล้วไม่มั่นใจแล้วไม่บ้าแล้วก็พอตรงนี้เสร็จปรากฏว่ามันมีในหมู่บ้านมันมีโครงการ SML มีโครงการสารพัดโครงการซึ่งใครมาดูเราแล้วเนี่ยมาดูเยอะมากมาดูงานมาชมมาเยี่ยมชมแล้วก็บังเอิญข้างหลังของพี่เนี่ยมันมีที่อยู่8ไร่ข้างหน้า32ต้นขายได้เลข6หลักครับมันน่าจะขยายไปข้างหลังนะก็เลยตอนจากข้างหน้าเนี่ยค่ะไปปลูกข้างหลังก็ไปปลูกข้างหลังอีก8ไร่ครับปีที่1ปลูกเต็มที่ข้างหลังนะคะ8ไร่ปีที่2มีมาจากทั่วสารทิศมาขอดูงานคนมาดูงานงานทั่วสารทิศเริ่มดังแล้วเริ่มดังแล้วก็ขายไปหมู่บ้านละ500กิ่งมั่งสารพัดนะคะมาเยี่ยมชมแล้วก็ซื้อสั่งไปเพราะเราปลูกเจ้าแรกครับเป็นเจ้าแรกของภาคใต้ของพัทลุงปีที่1ฮะเต็มที่ครับปีที่2โอ้คนมาเยอะมาดูไผ่เพราะว่าคนที่เห็นส่วนใหญ่จะเห็นว่าไผ่มันรกมีหนามเข้าไปแล้วออกไม่ได้เข้าไปแล้วหลง แต่เดี๋ยวให้ท่านชมให้ดูทั้งหมดว่าแต่ละสายพันธุ์ที่เราคัดมาปลูกเนี่ยนะคะครับณวันนี้ที่สวนเรามี40กว่าสายพันธุ์40กว่าสายพันธุ์ค่ะแต่ละชนิดก็ใช้ประโยชน์ต่างกันครับบางชนิดใช้ใบอย่างมาจูเนี่ยนะคะครับเอาใบทําบะจ่างทําขนมชั้งครับอ๋อเพราะใบมันใหญ่ใบมันใหญ่ฮะอย่างสร้างมนที่อยู่แถวริมสะทางโน้นน่ะนะคะฮะจะใช้ลําอย่างตรงลืมแล้งตัวนี้ตรงลืมแล้งตรงแล้งตัวนี้ประโยชน์มากมายมหาศาลต้นแรกต้นปฐมมาเลิกตรงลืมแล้งนี่ปลูก8ไร่เลยตรงลืมแล้งหมดเลยเพราะว่าเราไม่ต้องซื้ออีกเราก็ตอนจากของเราข้างหน้าไปปลูกส่วนปลายมันเราจะขายเป็นข้าวหลามทำข้าวหลามก็ประมาณ15กระบอกส่วนปลายถัดจากส่วนปลายลงมาเราทำเป็นแก้วน้ำอ๋อครับแก้วน้ำเดี๋ยวจะให้ดูมาดูไหมเข้าไปดูนะอ๋อครับครับใช่แล้วก็ส่วนที่เหลือจากตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยเราเผาถ่านเอ้าเผาถ่านได้ด้วยเผาถ่านค่ะเราขายถ่านที่เราเผาเนี่ยกิโลละ300เมื่อวานนี่ขายเป็น10กิโลเหรอมีข้าราชการบำนาญมาเที่ยวแล้วก็ครับเพียงแต่เราบอกว่าถ่านไม้ไผ่เนี่ยมีคุณสมบัติมากมายมหาศาลครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูค่อยไปดูฮะโรงทานโรงเผาถ่านไปดูการทำแก้วน้ำซึ่งส่งตลาดใต้โหนดทุกอาทิตย์นะคะไปเริ่มไปดูผลิตภัณฑ์ของไผ่ดีกว่าครับตามมาครับคุณผู้ชมเดินมาตรงนี้ก็มาถึงกลางสวนแล้วเอ้าหนอกำลังขึ้นใครนะเอ้าพี่ยัดมาได้ไงพี่ยัดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาแนะนำหน่อยคนนี้คือเนี่ยคนนี้คนที่สร้างแรงบันดาลใจให้สวนไผ่ขวัญใจจะคุยให้คนฟังทุกคณะที่มาดูงานว่าคนนี้นี่แหละที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจเพราะว่าเขาว่าเราบ้าทีแรกครั้งแรกเขาว่าเราบ้าตอนนี้ไม่บ้าแล้วตอนนี้ไม่บ้าแล้วบ้าก็บ้าแบบรวยครับผมพอเพียงพี่ประหยัดพัฒนธรรมนะครับท่านก็เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจพี่ขวัญใจเนี่ยสามารถที่จะสร้างสวนไผ่แห่งนี้ขึ้นมาจนแกร่งกล้าจนมีรายได้แล้วก็สุขสบายจนถึงวันนี้นะมาเยี่ยมอยู่ตลอดมาเยี่ยมเชิญพี่หยัดไปด้วยกันมาเยี่ยมทุกทีก็มีกำลังใจขึ้นทุกทีเชิญมาด้วยกันเลยไหนๆก็มาแล้วเนี่ยเป็นการตัดครับคุณผู้ชมตัดต้องใช้ฝีมือพอสมควรเพราะว่าต้องตรงด้วยเนี่ยต้องมีวิธีเฉือนออกมาถ้ากระบอกเล็กเห็นไหมคะถ้ากระบอกเล็กต้องยาวถ้ากระบอกใหญ่ต้องสั้นครับมันจะต้องปริมาณใช่ปริมาณลงไปฮะมาดูทีนี้มาดูส่วนของการทำความสะอาดส่วนของการทำความสะอาดกระบอกตอนนี้ก็คือมีเจ้าหน้าที่พนักงานนี่3 คนเป็นเฉพาะกิจแต่ว่าลุงแดงนี่เป็นผู้จัดการครูใหญ่ครูน้อยผ่านโรงเสร็จสอนจากเด็กประถมถึงป.4คนนี้ครบเครื่องอ๋อคนนี้เป็นสวัสดีครับลุงแดงครับ
เนี่ยลุงแดงเป็นลุงแดงนี่เป็นผู้จัดการผู้ใหญ่ครูน้อยพานดวงเสร็จอยู่ตรงนี้คนหนึ่งแต่ว่าแผนกขัดกับแผนกเลื่อยอีกคนหนึ่งนี้เฉพาะกิจเวลาเขาสั่งแก้วน้ำครับผมแต่ลุงแดงนี่จะอยู่ประจำที่สวนเนี่ยมาดูวิธีขัดนี่ครับวิธีขัดทีนี้แก้วน้ำนี่ดูวิธีขัดก่อนคุณผู้ชมเนี่ยวิธีขัดคือขัดเฉพาะข้างนอกครับเฉพาะด้านนอกด้านในไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปทำอะไรเลยด้านในแค่เอาไอ้ขุยที่เราตัดออกนิดๆหน่อยๆหอมถ้าใส่น้ำร้อนอ่ะนะพี่บัญญัติมันจะหอมเหมือนน้ำอ้อยเลยแต่ว่าไม่หวานครับเนี่ยลองเดี๋ยวถือไปใส่น้ำร้อนแล้วกินมันจะหอมเหมือนน้ำอ้อยแต่ไม่หวานครับนี่คือเตาเผาถ่านนะคะเป็นส่วนที่เหลือจากที่เราทำแก้วน้ำครับก็ประมาณ1คืบกว่าเมื่อกี้ที่ตั้งอ่ะนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นเตาที่เราทำง่ายๆใช้วัตถุดิบใช้สุ่มไก่ฮะสุ่มไก่สุ่มไก่แล้วก็นวดเอาส่วนผสมนั่นแหละที่นวดฮะเอาดินครับแกลบทรายอ่อนแล้วก็โปะดินแกลบทรายอ่อนโปะสุ่มไก่โปะสุ่มไก่ฮะแล้วก็ใช้ดับนิดนึงตรงนั้นให้เป็นเปาเป็นทางที่เราจะใส่เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเข้ามาครับคุณผู้ชมครับอีกผลิตภัณฑ์นึงของสวนไผ่ขวัญใจก็คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับดำๆเนี่ยทานไม้ไผ่ค่ะทานไม้ไผ่แบมบูชาโคแบมบูชาโคนะครับครับแบมบูชาโคคุณสมบัติสุดยอดมากๆครับให้ดูนะคะทานไม้ไผ่นี่จะมีรูพรุนเยอะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าตัวนี้เอาไปทำอะไรครับเอาไปหุงข้าวแต่ไม่ได้ไปใส่ใต้หม้อหุงข้าวนะคะใส่ในหม้อข้าวใส่ลงไปในหม้อข้าวเลยใส่ลงไปในหม้อข้าวข้าวไม่ดำข้าวไม่ดำฮะเพราะว่าถ่านไม้ไผ่นี่คุณเคี้ยวคุณกลืนลงไปมันก็แก้โรคท้องอืดโอ้ยคุณสมบัติแล้วเป็นยาแล้วก็ถ้าคุณตำครับเสกเลือดนิดนึงเอามาแปรงฟันครับฟันขาวฟันขาวเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องอื่นๆเอาที่ลงไปใส่ข้าวในหม้อข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยแค่นี้ค่ะครับเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นตัวดูดยาครับตัวที่1ฮะที่เขาแถมมากับข้าวสารสารเคมีที่เขาแถมมากับข้าวสารก็คือยามอดครับตัวที่2ยาเชื้อราฮะตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยได้เพราะว่าคุณแค่ล้างข้าวสารเสร็จใส่น้ำเสร็จก่อนที่คุณจะกดสวิตช์คุณใส่ถ่านแค่นี้ใส่ถ่านลงไปส่งไปในหม้อข้าวครับเล็กๆแค่นี้เล็กๆแค่นี้แล้วมันก็จะดูดกลิ่นดูดสารเคมีเข้ามาอยู่ในแบมบูชาโคเนี่ยตัวนี้ข้าวสุก คุณเอาออกครับครั้งต่อไปใช้ไม่ได้แล้วแต่คุณสามารถแต่คุณสามารถเอาถ่านนี้ไปปิ้งปลาได้อ๋อไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้แต่ว่าใส่ในหม้อข้าวอีกไม่ได้เพราะครั้งต่อไปคุณก็ใช้อันใหม่โอ้โหตัวนี้นะคะเราขาย1กิโล1กิโล300บาท300บาทถ่านแบมบูชาโคแบมบูชาโคไม้ไผ่นี่นะฮะกิโลละ300นี่เป็นอีกตัวนึงผลิตภัณฑ์ที่ยอดฮิตของสวนไผ่ขวัญใจนะฮะใครๆมาก็ต้องซื้อ3กรัม100ครับ3กรัม100บาทถ้าคุณซื้อ1กิโล300บาทโอ้โหครับน่าสนใจนะฮะคุณผู้ชมคงจะสงสัยนะครับว่าวิธีการขยายพันธุ์ไผ่ของสวนขวัญใจเนี่ยสวนไผ่ขวัญใจเนี่ยเขาขยายยังไงลองพี่ขวัญใจอธิบายหน่อยฮะนี่ก็พูดคือสารพัดประโยชน์ลุงแดงนะครับเอ้าลุงแดงอธิบายหน่อยเดี๋ยวก่อนนะคะการดูกิ่งตอนนะคะหนึ่งต้องดูว่ามันมีรากโผล่มาก่อนหรือเปล่าตรงนี้ค่ะตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้ารากไม่โผล่เนี่ยมันโอกาสที่จะรากจะออกมามันยากมากอย่างตัวอย่างอันเนี้ยอันนี้ยังไม่โผล่ตอนไม่ได้ครับให้ดูตัวนี้นะคะอันนี้ตัวนี้เห็นไหมรากโผล่แล้วก็ตอนได้ทีนี้ก่อนจะตอนก็ต้องมีน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันเป็นตัวกระตุ้นให้มันออกรากเร็วครับในการตอนเนี่ยนะคะเราใช้เวลา7วันรากจะออกมาอีก7วันรากสีน้ำตาลตัดแล้วก็ไปปลูกได้เลยเอาลุงแดงตอนลงมือฮะลงมือการตอนเนี่ยนะคะใช้เลื่อยเหล็กตัดตรงข้อ
แต่ว่าตัดไม่ขาดนะคะต้องให้เยื่อมันเหลือนิดเดียวเหลือเยอะก็ไม่ได้รากจะไม่ออกให้เหลือนิดเดียวให้มันมีความรู้สึกว่ามันตกใจมันจะตายมันกำลังจะตายมันต้องรีบออกรากมาเพื่อรักษาให้มาดูให้มาดูนิดเดียวเห็นไหมคะนี่คุณผู้ชมฮะลองมาดูครับนิดเดียวเห็นไหมนั่นขนาดนั้นต่อไปขั้นตอนต่อไปทุ่งแดงต่อไปต่อจากนั้นก็ทาด้วยน้ำส้มควันไม้ซึ่งได้จากการเผาถ่านเผาถ่านนี่แหละใช่ครับเสร็จแล้วก็เอาถุงซึ่งใส่ขุยมะพร้าวผสมกับดินนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำเอาแค่บีบให้น้ำออกให้มันหมาดให้มันหมาดนุ่งแดงโชว์ตรงนู้นแล้วก็ใช้มีดกรีดกรีดนะฮะวิธีการตอนแป๊บเดียวอ้าวครับจากนั้นก็ขุยมะพร้าวดินนิดเดียวแล้วก็น้ำฮะเพื่อที่จะหุ้มให้มิดนะครับผมให้มิดมัดช็อตแรกก็ต้องมัดกับสายเคเบิลเพราะว่ามันจะได้เดี๋ยวให้ผมช่วยถางออกมั้ยเนี่ยไม่ต้องถางค่ะไม่ต้องถางครับมัดกับสายเคเบิลเพราะว่าสายเคเบิลนี่มันจะทําให้เคเบิลทางให้ไม่โยกไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนตัวแน่นเลยแน่นเลยแล้วก็มัดไอ้นี่อีกทีนึงมัดกับเชือกฟางอีกทีนึงครับเอามัดกับเชือกฟางกิ่งนี้ขายเท่าไหร่ครับกิ่งนี้ขายตอนนี้ขาย100เดียวค่ะอ๋อตอนนี้ราคา100 100บาทเพิ่งมาปีนี้100บาทแต่ว่าเดิมก็200ครับลดราคาลดราคา 50% เรียบร้อยแล้วก็มัดโยงไว้นิดนึงเผื่อกันลมโยกถ้าลมมันโยกแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องมัดแล้วเพราะว่ามันหนีไปแล้วครับแต่ว่าถ้ามันไม่หนีต้องมัดนิดนึงเรียบร้อยแล้วแค่นี้ไม่ถึง1นาทีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะขายได้ทั้งหมดตั้งแต่กิ่งพันธุ์ก็ขายได้ยอดก็ขายได้เอาไปทำข้าวหลามหน่อไม้ตัดมาก็มาทำแก้วน้ำแล้วช่วงล่างก็มาเป็นฐานครับกิ่งพันธุ์ครับขายได้หมดหน่อไม้นะฮะตอนนี้หน่อก็เป็นหน่อก็ตอนนี้โลละ50บาทวันนี้ขายไม่หมดฮะเอาไปดองครับขายอีกโอ้โหเรียกว่ามีรายได้จากทุกส่วนของสวนไผ่ทุกส่วนของไผ่เอาก็เวลาก็ไล่หลังเข้ามาทุกทีนะฮะถ้าว่าคนจะสนใจมาดิวสวนไผ่ของพี่ขวัญใจเนี่ยหรือว่าสวนไผ่ขวัญใจเนี่ยติดต่อมาได้ยังไงฮะก็081ครับ766-8049ครับก็เรายินดี766-8049นะครับเรายินดีให้ความรู้กับท่านทุกระดับประทับใจนะฮะก็วันนี้ก็เวลาคงจะหมดแล้วนะครับผมพี่ขวัญใจแล้วก็พี่บัญญัตินะฮะคงต้องร่ำลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับใครที่จะมาก็ติดต่อพี่ขวัญใจก่อนแล้วกันเพราะว่าเห็นว่าคนมาดูเยอะนะรวมทั้งทุ่งแดงด้วยนะลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะThank you.